าตัวยากเอาการค่ะสำหรับหนุ่มติ๊ดแตกอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์เพราะนอกจากนานๆเจ้าตัวเขาจะรับงานภาพยนตร์สักทีงานอีเวนต์นี่เราก็อย่าคิดว่าจะได้เจอตัวหนุ่มหน้าขาวขาเล็บคนนี้เป็นอันขาดวันนี้ค่ะมาเจอเขาในงานประกาศรางวัลของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยก็เลยต้องเข้าไปอัปเดตเรื่องผลงานกันสักหน่อยดูหน้าตาสู้พร้อมลงไปอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเจ้าตัวตรอมใจเรื่องอะไรนะคะแต่ซันนี่เขาบอกว่าจำเป็นต้องลดน้ำหนักเพื่อรับหนังเรื่องใหม่ฉลอง7ปีของ GTH ค่ะก็ครบรอบ7ปีของ GTH ครับผมเป็นหนังรัก3เรื่องครับ3เรื่องที่เรื่องนึงเป็นนิชคุณกับคุณสุขวัญแล้วก็มีน้องก้าวกับน้องปันปันของผมจะไปเล่นกับคริสครับผมตอนขึ้นลงๆครับมันก็ไม่ได้นับเท่าไหร่ขึ้นลงๆครับเป็นพิเศษก็ส่วนมากจะเป็นกินแหละครับกินแล้วก็ออกกำลังครับส่วนมากจะวิ่งรอบหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหกกบกระโดดสูงก็จริงม้วนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูฮะม้วนหน้าสักวันละ10รอบอะไรยงยงคืออะไรอะไรคือยงยงอ๋อครับผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมเพิ่งปิดกล้องไปเองครับเพิ่งปิดกล้องไปก่อนหน้านี้ 3-4 วันเองครับจัมบาร่าครับจัมบาร่าใช้ปีนี้ทั้ง2เรื่องครับเรียกว่าต่อล้อต่อเถียงกับหนุ่มคนนี้ไปนอกจากปวดหัวเปล่าก็ยังเข้าเนื้ออีกเราก็เลยลองหันไปถามถึงเรื่องงานละครกันบ้างค่ะเชื่อว่าใครหลายคนคงลุ้นอยากจะเห็นซันนี่ทางหน้าจอโทรทัศน์ในงานละครบ้างจะมีทางเป็นไปได้บ้างหรือเปล่าคะอ๋อไม่ครับละครผมไม่ถนัดนะครับผมน่าจะเป็นภาพยนตร์มากกว่ามันศาสตร์มันไม่เหมือนกันนะครับผมครับผมมีติดต่อมาเยอะใช่ไหมครับอ๋อมีบ้างครับไม่เยอะละครับผมก็คือไม่เล่นเลยหรอผมคงไม่ถนัดให้คนที่เขาเก่งๆทำดีกว่าครับคนที่เขาถนัดทำครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปเล่น Facebook อะไรอย่างงี้ด้วยไม่ว่างครับผมติดนะช่วงนี้ติดใช่ไม่ค่อยว่างครับแต่ช่วงนี้ก็ดูแบบว่าเงียบๆไม่ค่อยมีข่าวแบบว่าครับผมก็เป็นสไตล์อ่ะเป็นสไตล์เป็นสไตล์อยู่แล้วครับผมสไตล์ต้องอย่างงี้แหละครับผมใช่ฮะมีอารมณ์ดีขึ้นครับผมอารมณ์ดีอยู่แล้วครับผมอารมณ์ดีอยู่แล้วครับผมเชื่อแล้วละจ้าว่าเป็นคนอารมณ์ดีเพราะไม่ว่าใครที่พูดคุยกับหนุ่มคนนี้ก็คงอดที่จะมีรอยยิ้มไม่ได้น่าเสียดายแทนแฟนคลับที่ติดตามผลงานของซันนี่เขาจริงๆค่ะที่จะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเขามากขึ้นตามหน้าจอเอาเป็นว่าภาพยนตร์2เรื่องที่กำลังจะลงโรงฉายในปีนี้ก็คอยติดตามกันให้ดีก็แล้วกันนะคะ